พี่เจเน็ตเขียวครับล่าสุดนะคุณแยมเขาปล่อยเพลงคู่กับเพื่อนสนิทอย่างพี่ฝนธนสุนทรนะฮะต้องบอกเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคนที่สู้ชีวิตแบบชีวิตจริงๆแบบ for real นะฮะและต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีการเสริมมูเตลูเพื่อความปังทั้งคู่ด้วยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่เจเน็ตเขียวนะฮะแกก็บอกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะรับงานละครบ้างโฆษณาบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตหรืองานเพลงเนี่ยติดต่อมาได้เรื่อยๆเลยนะล่าสุดปล่อยเพลงกับคุณฝนเนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับหลายๆคน คือคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบให้ดีที่สุดเพราะหลายคนต้องสู้ชีวิตทำงานและกระแสเพลงตอบรับดีมากตั้งแต่เพลงแปลงของเขาที่ทำกับฝนมาเนี่ยนะฮะก็เลยมีโปรเจกต์ต่อเนื่องมาครับเราไปถ่ายกันที่เกาะล้านที่ตราดนะฮะวัดทับทิมสยามตั้งใจจะให้แฟนๆเห็นสถานที่ที่สวยงามและเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้ครับโดยล่าสุดในช่วงน้ำท่วมเนี่ยตนก็ได้นำเพลงของคุณหญิงลีมาแปลงอีกด้วยหลายๆคนก็เคยฟังแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นกระแสปังแล้วก็ยิ้มรับนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าแม่เพลงแปลงนะฮะเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะฮะก็ดูภาพบรรยากาศดีครับตอนอยู่บนรวนรถเห็นฝนตกน้ำท่วมก็ถ่ายไว้กลับบ้านก็แปลงเพลงเรียบร้อยเลยครับและเห็นว่าล่าสุดนะคะมีเพลงแปลงอีกหนึ่งเพลงด้วยตัวตึงโคราชตัวตึงโคราชเลยฮะใช่ค่ะต้องไปฟังแล้วต้องบอกในส่วนกองที่จะปล่อยเพลงล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีพิธีตรงนี้พูดถึงมูนิดนึงกับอาจารย์สุบินนะครับแกก็มีไปลงณหน้าทองทำพิธีสืบชะตานะฮะเป็นพิธีแก้กรรมของทางเหนือเราอยู่ในซุ้มแล้วปล่อยสายสินลงมาครอบหัวแล้วก็ท่องคาถานะครับเป็นการสาวน้ำตาเทียนต้องสาวถึง3ครั้งเพราะปลายหลุดเลยต้องทำใหม่ก็เรียกว่าทำ3ครั้งถ้าไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปสร้างบุญบารมีมาใหม่ถึงจะสามารถทำพิธีได้นะครับก็เรื่องของมูเตลูเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลเราไปฟังพี่เจเน็ตเขียวเลยครับมีค่ะเพลงแปลงต้องมีเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดเราไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคือถ้ามันเครียดมันทุกอย่างมันประดังประเดมาไม่ว่าสู้รบตบมือการบ้านการเมืองของขึ้นอะไรเงี้ยเราสงสารทั้งต้นทุนที่พวกค้าแม่ค้าได้รับเนาะแล้วเราก็พวกเราก็เป็นคนขายเราเป็นคนค้าขายคนเรารู้เลยแล้วก็คนบริโภคอีกตกงานไม่มีงานน้อยเงินไม่ได้เท่าที่ถึงแต่ของก็ยังแพงอยู่อะไรเงี้ยมีไปทำพิธีกับอาจารย์สุบินค่ะอาจารย์สุบินแม่ครูฟ้าใสนะคะโดยน้องยีนเป็นเจ้าของคลินิกที่รู้จักกันน้องก็น่ารักก็พาไปแบบลงหน้าทองลงหน้าเสร็จก็เลยจากนั้นก็อาจารย์ก็ทำพิธีสืบชะตาคือพิธีแก้กรรมทางเหนือสืบชะตาก็คือทำพิธีเราอยู่ในวงกลมซุ้มแล้วก็ปล่อยสายสีลงมาครอบหัวแล้วก็ท่องท่านอาจารย์ก็ท่องอาจารย์สุบินหน้าทองก็ท่องเสร็จแล้วก็ท่านก็มีการสาวน้ำตาเทียนใช่ไหมคะที่ลงสาวต้องสาวถึง3ครั้ง3ครั้งเนี่ยท่านสวดเสร็จปั๊บพอสาวขึ้นมาแล้วปลายหลุดก็ต้องใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือต้องทำทั้งหมด3ครั้งถ้า3ครั้งนี้ไม่ได้คุณต้องไปสร้างบุญมาใหม่แล้วมาทำพิธีนี้อีกได้ครั้งละใช่ครั้งละ3เป็นพิธีใหญ่นะใหญ่พิธีเป็นซุ้มดอกกุหลาบสวยงามมากที่ครูอาจารย์นะก็ลูกศิษย์ท่านก็ทำให้ดอกไม้เต็มที่เลยทำแล้วดีค่ะมันดีต่อใจด้วยดีต่อใจท่านก็ถ้าลงนะถ้าก็อยากไปบ้วนน้ำลายในโถหรืออะไรก็ตามเพราะว่าก็จะเสื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มีวิธีให้ก็ที่แน่ๆคือสอนให้คนทำดีคิดดีอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเอง